สวัสดีครับคุณอยู่กับผม Channel YeP 2020นะครับผมวันนี้เราก็จะมาแนะนำการเปลี่ยนทีมรวมถึงรีวิวชุดทีมชาติไทยที่โคนามิเขาได้เพิ่มเข้ามาใหม่หลังจากการอัปเดตแพ็ค Data Pack ล่าสุดนะครับผมตามรูปนะฮะขั้นแรกก็มาที่ User Profile ครับผมถัดมาเลื่อนมาที่โมเดลทีมครับผมสำหรับทีมชาติไทยจะอยู่ในส่วนของเอเชียโอเชียเนียครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆครับผมก็จะเจอกับไทยแลนด์เรียบร้อยครับเท่านี้คุณก็สามารถเปลี่ยนชุดเป็นทีมชาติไทยสำเร็จแล้วหลังจากนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฮไลท์ที่ผมได้ไปเล่นกับบอทระดับกากาครับเก็บบอลท้องก็ยิงได้เยอะก็น่าจะมีประตูแล้วก็ได้ดูเสื้อกันอย่างเต็มตากันครับผมจังหวะประตูแรกครับสุภชัยเจเด็ดแทงมาให้สุภโชคสารชาติปั่นขวาย้อยๆเล็กน้อยเข้าไปเบาๆนะครับและก็แน่นอนว่าต้องโชว์เสื้อกันหน่อยสังเกตว่ารายละเอียดเขาก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับผมถัดมาแดงดาซัดด้วยขวาครับจัดไปครับโชว์เสื้อจะมีโลโก้ของวอริกสีทองนะครับรวมถึงเป็นโลโก้ของช้างศึกด้วยครับแต่ว่าในเกมมันจะดูเหมือนไม่ใช่ทองมากนะครับผมจะเป็นทองเหลืองๆออกเหลืองหน่อยก็แต่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับเล่นร่วมกับทีมชาติไทยแล้วอินมากกว่าเดิมอีกครับผมสำหรับชุดทีมชาติไทยนี้ครับสีน้ำเงินลูกนี้ธีรศิลป์แทงมาสุภโชคสารชาติรับมาแล้วซัดด้วยซ้ายย้อยๆครับผมแสดงความดีใจกับรุ่นพี่นะครับเอาหัวโขกกันฮะไม่สนใจมาตรการควบคุมโรคใดๆทั้งสิ้นนะครับผมสุภโชคสารชาติสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณเท่านี้ครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังครับผมสวัสดีครับ